สวัสดียามสายจ้ะลูกหมึกเฮ้ยไม่ต้องกลัวคนเห็นดอกนะเจ้าแม่เจ้าแม่มาทำอะไรเนี่ยเรื่องของเจ้าแม่ว่าแต่เย็นนี้มีนัดใช่ไหมล่ะใช่เจ้าค่ะมันผิดผิดได้ไงเจ้าคะก็ในเมื่อลูกหมึกยังไงก็ผิดอยู่ดีไม่ผิดหรอกเจ้าค่ะลูกหมึกกำลังจะหย่ากับไอ้กับอาจารย์เอ๋ยและอาจารย์เอ๋ยเนี่ยเขาก็เหมาะกับครูดาราผู้แสนงดงามที่สุดแหละซึ่งเดียวเนี่ยไม่ได้ครึ่งเลยแปลว่าจะเสียสละใช่เจ้าค่ะลูกหมึกเนี่ยเป็นคนเสียสละเพื่อที่จะไปคบกับไฮโซประมาณว่าไฮโซต้องคบกับไฮซีอย่างนี้เหรออะไรคือไฮซีเจ้าคะก็ไฮโซคือเพศชายไฮซีเป็นเพศหญิงตามพจนานุกรมของเจ้าแม่เจ้าแม่คะแต่ว่าคุณชาลีเนี่ยเป็นสเปคของลูกเลยแล้วเจ้าคะแถมลูกเจอเขาครั้งแรกเนี่ยลูกก็รู้เลยว่าเขาคนที่ใช่ใจลูกนี่สั่นเต้นเลยจ้ะลูกหมึกหลอกตัวเองลูกหมึกจะหลอกตัวเองได้ยังไงเจ้าคะก็ในเมื่อลูกหมึกเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองอย่างมากคิดดูให้ดีๆตอนนี้ลูกหมึกยังมีพันธะกับอาจังเอ๋ยอยู่ไม่ว่าลูกหมึกจะคิดพยายามหาข้ออ้างลูกหมึกก็ผิดอยู่ดีไม่ผิดนะเจ้าคะผิดไม่ว่ายังไงก็ผิดอยู่ดีเข้าใจไหมว่ามันผิดเกิดอะไรขึ้นคะเสียงดังได้ยินถึงข้างนอกเลยค่ะพอดีเดียวจะแก้คำให้มันถูกค่ะแต่ว่าดันเขียนผิดเดียวก็เลยโมโหค่ะเลยพูดออกมาทำไมไม่ผิดเจ้าค่ะตกลงไม่มีอะไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะ